นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวขนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปดูวิธีการใช้ของตัวขนกนะครับต่อมาเราก็จะมาทำเป็นตัวเหงาเพิ่มเติมตัวเหงาแล้วก็ตัวกาบเพื่อทำให้ตัวลายขนกอันเนี้ยมันเป็นลายขนก3ตัวโดยสมบูรณ์นะครับตัวเหงาตัวกาบคืออะไรคือตัวที่อยู่ในลักษณะของอันนี้ครับเป็นตัวที่ประกบตัวลายขนกให้มันเป็นลักษณะของลายกระหนก3ตัวนี่ก็คือลักษณะของตัวกาบตัวเหงาทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะนำเข้าตัววัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นรูปแผ่นกระดาษเหมือนเดิมโดยการกด Simple But กด Switchแล้วก็ Ctrl N เพื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่ต่อมาก็เลือกแผ่นกระดาษแผ่น 3D แล้วก็วางแล้วก็กด Edit แล้วก็ Make Polymesh 3D ต่อมาให้เราทำการเพิ่มจำนวนโพลีกอนให้มันมากขึ้นนะครับโดยเข้าไปที่ Geometry นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้โพลีกอนมันก็แยกสีเรียบร้อยแล้วต่อมาให้เรากด Ctrl Shift ที่คีย์บอร์ดค้างนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวสีเขียวตึก2ทีตึกให้มันหายไปและดูดีๆบางทีมันจะมีส่วนของส่วนอื่นที่มันยังหลงเหลืออยู่คือส่วนนี้ให้เรากดคอนโทรลชิปค้างนะครับแล้วก็คลิกไปที่ส่วนนี้2ทีตึกทีนี้เราก็จะเหลือแต่ส่วนหน้าอย่างเดียวแล้วต่อมาให้เราทำการลบในส่วนที่เราซ่อนไปเมื่อกี้นะครับโดยการเข้าไปที่ Geometry นะครับแล้วก็เลือก modify topology ต่อจากนั้นให้เลือก del hidden นะครับอันนี้ครับ geometry modify topology แล้วก็ del hidden นะครับอันนี้ก็สอนไปแล้วนะครับแต่ก็จะทวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงบทหลังๆนี่ผมจะบอกว่าผมจะไปเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพื้นฐานเราถือว่าเราสอนกันไปเยอะมากแล้วเราก็จะทวนอยู่เป็นระยะทีนี้ก็กด del hidden ไปทีนึงทีนี้ตัวที่เราซ่อนไปมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วครับถ้ากด control shift ค้างมันก็จะไม่กลับมาแล้วนี่ครับผมกด control shift ค้างแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างมันก็จะไม่กลับมาแล้วต่อมาเราจะทำการทำให้ตัวลายกาบเนี่ยมันตันนะครับทีนี้ก่อนที่จะมาทำให้วัตถุมันตันนะครับให้เราแสดงผลในส่วนของตัววัตถุเนี่ยให้มันเห็นทั้ง2ด้านก่อนโดยเข้าไปที่Display Property นะครับแล้วก็เลือก Double เพื่อให้เห็นว่าพื้นผิวมันเป็นยังไงต่อมาเราจะทำการ Dynamate ตัววัตถุชิ้นนี้นะครับแต่ก่อนจะ Dynamate เดี๋ยวเราจะมาทำให้ตัววัตถุชิ้นนี้มันเป็นสีเดียวกันให้หมดก่อนโดยการคลิก Control ที่คีย์บอร์ดอีกครั้งแล้วก็เลือกคุมวัตถุไปทั้งชิ้นเลยจากนั้นให้กดปุ่ม Control W เพื่อเปลี่ยนสีมันนะครับให้เป็นสีเดียวตึ๊กทีนึงต่อมาเราก็จะทำการ Dynamate มันนะครับโดยเข้าไปที่ Geometry แล้วก็เลือก Dynamate ทีนี้การ Dynamate ครั้งนี้มันจะมีส่วนที่เกินมาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการลบไปด้วยเหมือนกันแต่ก่อนจะลบส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำตัววัตถุชิ้นนี้กับสีนี้ให้มันเป็นสีเดียวกันก่อนโดยการหมุนไปที่ด้านข้างนะครับต่อมาให้เราทำการกดคอนโทรลค้างที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลแล้วก็เลือกคุมพื้นที่ไปทีนี้เราก็จะได้คุมในส่วนของช่วงตัวลายกาบต่อมาให้เราทำการเปลี่ยนสีมันโดยการกดคอนโทรล W ทีนี้ก็จะเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาลบในส่วนของชิ้นนี้ออกไปอีกทีนึงนะครับโดยกดคอนโทรลชิปค้างเลือก2ทีให้มันหายไปแล้วก็ทำการเข้าไปที่ Geometry แล้วก็เลือก Modify Topology ต่อจากนั้นก็เลือก Del Hidden นะครับทีนี้ตัวที่ลบไปมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในส่วนของตัวลายกาบตัวแรกกันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฟังก์ชัน Polygon ไปก่อนกด Shift F ทีนี้ต่อมาเราก็จะทำการตัดในช่วงด้านข้างอีกทีนึงโดยเลือกไปที่มุมด้านข้างนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันของการตัดทีนี้เราจะเลือกในส่วนของอั
ันนี้ครับ